ามาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะไล่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดตลาดไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะค่อนข้างจะปิดปรับตัวผสมผสานค่ะดาวโจนส์และก็ S&P 500นะสามารถปิดในแดนบวกได้ในขณะที่ Nasdaq นั้นปรับตัวลงไปในแดนลบนะคะแต่มีตัวเลขสำคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานเดือนตุลาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 214,000 อัตราค่ะน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะแต่ว่ายังสูงกว่าระดับ 200,000 ติดต่อกัน9เดือนตรงนี้ก็เลยทำให้ดัชนีนั้นสามารถที่จะทำอย่างดาวโจนส์และก็ S&P ทำสถิติดัชนีสูงสุดครั้งใหม่ได้ค่ะนะคะเราไปต่อกันที่ภาวะของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างค่ะยุโรปนั้นก็มีการเคลื่อนไหวทั้ง2ส่วนนะคะทั้งขึ้นแล้วก็ลงฟุตซี่100ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้16กว่าจุดนะคะ CAC 40ปรับตัวขึ้นลดลงมาค่ะ37จุดได้นะคะส่วน DAX ค่ะลงมา85จุดทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มหุ้นธนาคารนั้นร่วงหนักทีเดียวหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB มีการส่งสัญญาณเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ค่ะในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างเลยค่ะก็บวกลบสลับกันไปค่ะในส่วนของนิกเกอินั้นวันนี้ปรับตัวลงไปในการเคลื่อนไหวช่วงเช้านี้นะคะส่วนหางเสงค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสเตทไทม์ก็สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่ะก็อย่างนิกเกอินั้นก็มาจากค่าเงินเยนที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงไปนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้เราเปิดตลาดขึ้นมาในแดนบวกนะแต่ล่าสุดนั้นปรับตัวลงไปในแดนลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงไป 5.45 จุดอยู่ที่ระดับ 1,572.92 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,215 ล้านบาทค่ะค่ะช่วงนี้เราต่อสายพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล.ธนชาตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณณฤดีและคุณสิริพรครับค่ะภาพรวมการลงทุนเป็นยังไงบ้างคะช่วงเช้าวันนี้มีการปรับตัวไปแล้ว5จุดกว่าด้วยกันค่ะเป็นลักษณะของการแกว่งย่ำฐานช่วงสั้นๆนะครับหลังจากที่2สัปดาห์เสร็จที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นวิ่งตอบรับข่าวบวกมากเปิดไปแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยยังกังวลเรื่องการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับในขณะที่ผลประกอบการไตรมาส3ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวล่าช้านะครับอย่างไรก็ดีเราประเมินว่าภาพไตรมาสกลางเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่หนุนโดยประการแรกในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ ECB แล้วก็ BOJ นะครับซึ่งจะส่งผลในสภาพคล่องในระบบการเงินโลกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยการปรับพอร์ตของกองทุนบำนาญญี่ปุ่นธุรกรรม Carry Trading ก็จะทำให้เงินเนี่ยไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยระยะถัดไปด้วยนะครับนอกจากนั้นเศรษฐกิจไทยแล้วก็ผลประกอบการก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวโดยเฉพาะชัดเจนยิ่งขึ้นในปีหน้าครับนะเป็นที่เห็นพักเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะขึ้นมาเร็วๆแรงๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มเห็นการเขย่าย่ำฐานแนวรับแถวๆ1570ต้นๆในขณะที่ด้านบนติดแถวๆ1590แกว่งอยู่ในกรอบนี้มาพักใหญ่ๆแล้วนักลงทุนก็หันไปให้ความสนใจกับหุ้นหลายตัวที่มีข่าวหนุนเช่นปตท. อย่างนี้เป็นต้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วเหวี่ยงแรงมากเลยก็การเก็งกำไรเรื่องที่ว่าจะมีการปรับขึ้นพินาปรับราคาก๊าซที่น่าหลงยากก๊าซนะครับซึ่งถูกตรึงไว้ที่333เหรียญต่อตันเนี่ยมาเกือบ10ปีนะฮะวันนี้หลังจากดีดแรงขึ้นมาก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาทำให้ปตท.เป็นตัวที่ชุดตลาดโดยรวมอยู่ครับอย่างตัวปตท.เองนะคะในส่วนของบล.ธนชาตเองให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่คะเราอย่างเงี้ยคือเนื่องจากเราไม่ทราบเลยว่าตกลงแล้วราคาที่ลงแยกก๊าซเนี่ยจะปรับเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตรงนี้ก็ถือเป็นอัพไซด์นะครับจากประมาณการเดิมซึ่งเรายังไม่ได้ทบทวนทั้งเรื่อง NGV นะที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเพราะจะเห็นว่าตัวปตท.เนี่ยตัวราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ทำกันไว้จะต่ำกว่าราคาปัจจุบันทั้งสิ้นนะครับเพราะยังไม่ได้รวมเรื่องโอกาสการปรับขึ้นราคาที่ลงแยกก๊าซครับแล้วก็รวมถึง NGV ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถปรับขึ้นมาได้ถึงราคาต้นทุนที่15-16บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่นะฮะเมื่อยังมีความไม่แน่นอนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะให้เป็นประเมินว่าถ้านะฮะก็ถือว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่ครับนะคะในกลุ่มก่อสร้างนะคะวันนี้ช่วงเช้าเห็น ITD สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้บ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมคะก็เป็นการเก่งเรื่องที่จะมีการทำPP ที่ราคา505นะครับซึ่งจะทำให้ตัว ITD นะฮะได้เงินก้อนโตหลายพันล้านเข้าไปก็จะทำให้ต
ัวโครงสร้างของเงินกองหนี้สินต่อทุนเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นการแก้ไขจุดอ่อนอย่างไรก็ดีเนี่ยราคาหุ้น PP อยู่ที่ 5.05 โดยประมาณนะครับก็ทำให้อาจจะมีความผันผวนของราคาหุ้นบ้างเมื่อหุ้นเนี่ยใกล้เข้าเทรดครับค่ะโดยภาพรวมนะคะคุณวิชัยบอกว่าแกว่งย่ำฐานนะคะในช่วงสั้นตรงนี้เราจะแกว่งย่ำฐานในสถานีไปถึงเมื่อไหร่คะผมคิดว่า 1-2 สัปดาห์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างไรก็ดีนะเรามีมุมมองเชิงบวกนะครับเพราะหนึ่งนะฮะเม็ดเงินจากที่รอซื้อ LTF แม้ก็ยังรอเข้าอยู่อีกส่วนนะครับแล้วก็ตัวความชัดเจนของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญเนี่ยภายใน2สัปดาห์นี้ก็คงจะเริ่มเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยครับค่ะในช่วงนี้เองค่ะภาวะตลาดหุ้นตอนนี้นักลงทุนควรจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างคะก็ใช้โอกาสที่มีการย่อตัวลงมาทยอยเข้าเก็บหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมรวมถึงนโยบายกระตุ้นภาครัฐด้วยเช่นอย่างในกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็ชัดมากว่าแต่ปีหน้าเนี่ยคงจะมีการประมูลโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมออกมานะครับทุกตัวได้ประโยชน์หมดแต่การบ้างน้อยก็แล้วแต่ความพร้อมทางการเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาประกอบด้วยในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกำลังย่อตัวอยู่นะครับแต่เราก็มองว่าจังหวะย่อก็เป็นโอกาสของการเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะหรืออย่างกลุ่มง่ายๆสถาบันการเงินนะฮะอารมณ์ถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลธนชาติค่ะค่ะก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เองถ้ามีตัวไหนที่น่าสนใจและกำลังย่อตัวลงอยู่สามารถเข้าไปเก็บสะสมได้เพราะว่ามีแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั้งของไทยและก็ทางของเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะค่ะแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Business Headline ประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะI